ส่งกำลังใจพลอยผู้จัดการเบลล่าเรียกได้ว่าต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณพลอยผู้จัดการคนเก่งของนางเอกสาวสวยอย่างคุณเบลล่าราณีที่ล่าสุดเธอได้สูญเสียน้องหมาที่รักไปโดยคุณพลอยได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความไว้อาลัยน้องหมาด้วยความโศกเศร้าโดยมีใจความที่กล่าวว่าเงินทองหรือสิ่งใดๆมากมายแค่ไหนก็ไม่สามารถใช้มันเพื่อห้ามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติการเกิดแก่เจ็บและตายอีกทั้งการรับมือกับการจากลาเป็นเรื่องที่ยากที่สุดพร้อมกับทิ้งท้ายว่าจะรักและระลึกถึงน้องหมาเสมอและเมื่อโพสต์นี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำให้มีเหล่าเพื่อนๆในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียในครั้งนี้